ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาสาธิตเกี่ยวกับการแก้ปัญหาซับหมึกเต็มของ MP 237นะครับอาการคือหลังจากที่เราสั่งพิมพ์แล้วนะครับไฟจะกระพริบที่ไฟเตือนจำนวน 7 ครั้งหรือ 8 ครั้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองนับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำไป1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยครับนี่คืออาการของมันนะครับอาการนี้นะครับปัญหาของมันคือซับหมึกเต็มนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ท่านเข้าโหมดเซอร์วิสนะครับวิธีการเข้าโหมดเซอร์วิสก็คือขั้นแรกเลยก็คือ1ดับเครื่องนะครับดับเครื่องให้สนิทเลยจากนั้นกดปุ่ม Stop Reset ค้างไว้นะครับกดปุ่ม On ครับจากนั้นปล่อยปุ่ม Stop Reset กด5ครั้ง1 2 3 4 5จากนั้นปล่อยนะครับไฟออนก็จะกลายเป็นกระพริบแบบนี้นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นเข้าโหมดเซอร์วิสนะครับทีเรามาดูที่คอมครับมาดูที่คอมที่คอมนะครับให้ท่านโหลดโปรแกรมเซอร์วิสก็คือโปรแกรมเชียร์ซับหมึกออกมานะครับส่วนโปรแกรมเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับท่านค่อยโหลดเอาโปรแกรมก็จะโหลดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากโหลดมาเสร็จนะครับให้ท่านติดตั้งเลยครับกดเปิดนะครับพอกดเปิดปุ๊บนะครับมันจะเข้าหน้าแบบนี้นะครับหน้า Service Toolวิธีเคลียร์ซับหมึกของรุ่นนี้ก็ง่ายๆนะครับหลังจากกดเปิดเสร็จปุ๊บให้กดคำว่าเซตเลยครับล่างสุดก็จะขึ้น A function นะครับตรงนี้ปั๊บนะครับจากนั้นกด EPROM นะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวเครื่องครับเครื่องก็จะทำการเซตนะครับให้เครื่องพร้อมสำหรับในการทำงานนะครับนี่มันก็จะปิ้นออกมาแบบนี้ได้นะครับหลังจากมันปิ้นออกมาปุ๊บนะครับเราดูที่คอมนะนะครับเนี่ยนะครับก็กดปิดออกได้เลยนะครับจากนั้นก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่องหลังจากปิดเสร็จนะครับก็ลองเปิดใหม่อีกรอบนึงดูนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานกดเปิดเครื่องโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูนะครับลองเทสตลับก็คือวิธีการเทสนะครับให้เรากดปุ่ม Stop Reset 1ครั้งไฟตัวนี้จะกระพริบ1ครั้งจะเป็นการเทสตลับปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูตอนนี้เครื่องกำลังเซตอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งThank you.
โอเคครับเมื่อกี้เกิดแล้วไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการทดสอบหัวพ่นนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างทำความสะอาดโอเคพอดีกระดาษพับนะครับนี่เห็นไหมก็โอเคนะครับปิ้นออกมาได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นการเคลียร์ซับหมึกของรุ่น MP237 นะครับก็คงน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ